สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็มาพบกับอาร์มอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาร์มมาพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแหละเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยอยากให้พูดแล้วก็บอกว่าพี่คะอัปเดตหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้พี่กินอะไรบ้างอะไรยังไงยังมีการเปลี่ยนแปลงไหมณตอนนี้อาหารเสริมประเภทอื่นๆอาจจะมีเปลี่ยนบ้างแต่ตัวที่พี่กินหลักๆเลยก็คือของยี่ห้อนูทรีแรนซึ่งเป็นของออสเตรเลียนะจ๊ะเป็นตัวนี้นะที่เคยพูดไปแล้วนะคะก็คือที่เคยกินนะก็จะมีตัวบำรุงตับบำรุงตับนะคะมิวดิสทอลแล้วก็มีเลกาซีแต่ว่ามิวดิสทอลพี่กินหมดไปแล้วแล้วก็มีไอ้นี่น้ำมันกุ้งนะคะถ้าเกิดใครเคยดูน้ำมันกุ้งที่เคยพูดนะไปแล้วซึ่งมันมีผลคล้ายๆน้ำมันตับปลาแต่มันดีกว่าตัวนั้นก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่กินแล้วพี่ก็แบ่งแม่พี่ด้วยเพราะว่าเออนี่แหละหมดแล้วด้วยยังไม่ได้สั่งใหม่แต่ว่าตอนนี้เราก็มีนี้ที่กินประจำก็คือนมผึ้งอันนี้หลายๆคนก็เห็นแล้วว่ามันมีขายหลายที่มากอะตัวนี้ดีนะคะกินได้เป็นปีเลยนะคะน้องพึ่งก็ช่วยโอ้โหเรียกว่าตักกระเบือยันเรือลบอะเป็นตัวที่แบบควรจะมีไว้เป็นหลักๆและทีนี้ว่าตอนนี้นะพี่ก็เลยถามที่ร้านเขาเพราะว่าปกติแล้วพี่ก็ยอมรับว่าพี่กินวิตามินซีหลายยี่ห้อในตลาดมันจะมีทั้งของแบบแบ็กมอร์เนสซีอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่ว่าตอนนี้พี่มากินตัวนี้แทนนะฮะก็คือเป็นตัวของไบโอวิตามินซีเนื่องจากว่าตัวนี้นะพี่เคยเซิร์ชหาข้อมูลดูนะฮะแล้วมันบอกว่ามันวิตามินซีที่มันดีกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องวิตามินซีก่อนวิตามินซีเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องกินทุกวันอยู่แล้วนึกออกไหมมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องกินทุกๆวันเราควรจะได้รับวิตามินซีเข้าไปในร่างกายแต่วิตามินซีในพวกที่ตามท้องตลาดทั่วไปถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างในตลาดนะถ้ายี่ห้อในตลาดไปอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่า1 มิลลิกรัมพอบอก1 มิลลิกรัมปุ๊บมันจริงๆแล้วมันจะดูดซึมได้แค่ครึ่งนึงบางทีก็ถึงไม่ถึงครึ่งเพราะบางทีมันละลายเร็วไปแต่ตัวนี้มันถามมาแบบค่อยๆละลายแล้วร่างกายมันจะค่อยๆดูดซึมก็คือใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงในการที่ยาเม็ดนี้จะละลายมันจะค่อยไหลตามลำไส้แล้วค่อยๆดูดซึมนะออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับวิตามินซีอย่างเต็มที่แล้วที่สำคัญคือตัวนี้โมเลกุลมันเล็กมากเล็กเพราะว่าอาหารเสริมทุกยี่ห้อไม่ใช่ทุกยี่ห้อสิอาหารเสริมยี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่มันมีตามท้องตลาดบางตัวเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเรียกโมเลกุลมันใหญ่พอโมเลกุลมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตกค้างในร่างกายแล้วก็เป็นอันตรายต่อตับและไตเนื้อออกใช่ปะแต่ตัวนี้มันเล็กมากเล็กจนที่มันสามารถแบบว่าดูดซึมแล้วก็ไม่ตกค้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากินตัวนี้ไปคือเราไม่ต้องหยุดอย่างถ้าสมมติว่าพี่แนะนำนะถ้าสมมติว่าคนเคยกินพวกวิตามินอีวิตามินอะไรเงี้ยคือนั้นต้องกินเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นสองเดือนสองเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือน้องกินได้ทุกวันกินได้ไปจนแก่ได้เลยคือมันไม่ตกค้างในร่างกายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อตับบางคนบอกว่ากินแล้วตับพังตัวเนี้ยไม่พังเข้าใจมั้ยแล้วที่สำคัญคือวิตามินซีเนี่ยมันช่วยทุกอย่างน้องควรต้องกินนะฮะช่วยตั้งแม้กระทั่งเรื่องสีเรื่องผิวผิวอย่างแรกคือผิวน้องจะขาวขึ้นใสขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดน้องกินกับไอตัวไอเลกเก็บซีดอะคู่กันอย่างเงี้ยฮะทุกวันอะเรื่องความขาวอะไม่ต้องกินกูต้าเลยก็ได้น้องกินนี้นะมันก็จะใสขึ้นนะแล้วก็ช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระสิ่งต่างๆมากมายวิตามินซีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันช่วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่พี่ว่าแนะนำว่าควรจะกินวิตามินซีของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันดีจริงๆมันดีแล้วมันถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์ที่พี่ลองมาแล้วพี่รู้สึกว่าตัวเนี้ยกินแล้วเห็นผลแล้วก็โอเคจริงเฮ้ยเหนื่อยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองมาดูนะส่วนตัวนี้พี่ก็แนะนำว่าให้กินวันละเม็ดนะฮะวันละเม็ดนั่นแหละก็อันนี้มันมีอยู่150ก็ถือว่าคุ้มมากพี่ว่ามันคุ้มดีนะฮะยังไงก็ลองไปหาเดี๋ยวพี่ให้ดูข้อมูลเช็คกันไล่เพราะฉะนั้นเราสรุปนะตอนนี้ก็มีกินอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะแล้วก็สำหรับน้องๆหลายคนบอกว่าอยากจะหาซื้อที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ตัวแทนมีเยอะยังไงก็แค่ตัดคลิปนี้ออกไปก็น่าจะมีตัวแทนต่างๆที่เขาแบบว่าขายมาก็ลองเช็คดูดีๆว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้พี่ลองแล้วพี่ว่ามันเวิร์กและคุ้มมากถ้าเกิดน้องจะซื้อสักตัวพี่ก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็นตัวเนี้ยมาเราตัวอื่นๆนะค่อยตามก็ได้แต่วิตามินซีควรจะมีเป็นหลักนะจ๊ะยังไงพี่ก็ต้องขอไปแล้วแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายยังไงก็ลองไปหากินกันดูนะจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆไงพี่อยากให้น้องๆแบบจะเสียเงินทั้งทีได้อะไรที่มันดีแล้วมันคุ้มและไม่อันตรายเข้าใจมั้ยจ๊ะการจะทำอะไรจะซื้ออะไรต้องซื้อให้เป็นนะรู้เปล่าแล้ว